สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็อีกเช่นเคยที่เราได้มาพบกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาในหัวข้ออาจจะพิเศษนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเห็นว่าใกล้ช่วงที่จะมีวันหยุดเยอะๆนะครับหลายท่านอาจจะอยู่บ้านแล้วก็มีเวลาที่จะดูโทรทัศน์นะครับหรือว่าดูรายการต่างๆนะครับในช่วงวันหยุดยาวอะไรอย่างนี้ก็เลยจะแนะนำหนังเกี่ยวกับพิธีศาสนานะครับหรือสารคดีต่างๆเกี่ยวกับพิธีศาสนานะครับโดยเฉพาะที่มีอยู่ใน Netflix เพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้หลายๆบ้านน่าจะมี Netflix เนี่ยเพราะว่าท่านทำการตลาดโปรโมชั่นลดราคาอะไรต่างๆอยู่นะฮะก็บางเรื่องเนี่ยนอก Netflix เนี่ยก็พอจะหาดูได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องที่เลือกมาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีกับพี่น้องศาสนิกชนเป็นหลักนะครับน่าจะว่าเราจะได้ดูหนังเรื่องต่างๆที่มีแต่ความสนุกสนานแล้วล่ะได้ดูหนังที่จะลงใจหรือว่าเสริมศรัทธานะครับให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับใน Netflix ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันดูหนังเนี่ยนะครับเรื่องแรกเป็นหนังที่ Netflix เนี่ยสร้างขึ้นเองเลยเป็นสารคดีนะครับเป็นหนังกึ่งสารคดีก็คือ The True Pope ก็คือพูดถึงพระศาสนาจากคาทอลิกของเราซึ่งมีพระศาสนาปาพร้อมกัน2องค์ก็คือพระศาสนาปาฟรานซิสและพระศาสนาปาเบเนดิกต์โดยในเรื่องนะครับผมเคยเล่าในกลุ่มนี้เป็นระดับครั้งนึงแต่สรุปย่อยๆครั้งนึงว่าก็คือเป็นเรื่องช่วงเวลาที่โป๊ปฟรานซิสกำลังจะขึ้นมาเป็นพระศาสนาปาแล้วก็เป็นช่วงเรื่องราวของการย้อนอดีตต่างๆของโป๊ปฟรานซิสนะจะโฟกัสไปที่โป๊ปฟรานซิสเป็นหลักแล้วก็พูดถึงโป๊ปเบเนดิกต์ประมาณนึงนะครับแล้วก็พูดถึงการเปลี่ยนผ่านในการตัดสินใจที่ว่าพระศาสนาปาเบเนดิกต์ได้ทำสิ่งที่ไม่ได้มีเกิดขึ้นง่ายๆก็คือการที่ตัวเองจะยอมเกษียณลงไปแล้วก็ให้โป๊ปฟรานซิสขึ้นมาแทนซึ่งสารคดีทำได้ดีมากเลยทีเดียวเพราะว่าได้รับการเสนอชื่อนะครับชิงรางวัลที่ต่างๆหลายที่ด้วยกันหนังความยาว2ชั่วโมง5นาทีนะครับแต่ถ้าเรานั่งนอนดูอยู่บ้านก็สบายๆนะครับแล้วก็ในหนังนี้จะมีฉากการสิ้นพระชนม์ของพระศาสนาปาจักรวรรดิที่2ด้วยนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆย้อนอดีตต่างๆนะครับในหนังจะมีเรื่องนึงเห็นว่าคดีนั้นมันก็มีชัยด้วยนะครับทีนี้นี่คือเรื่องแรกนะที่เราสามารถไปดูได้นะครับเรื่องที่สองในความที่ว่าเรื่องเมื่อกี้เนี่ยประสบความสำเร็จมากเลยใน Netflix ทาง Netflix ก็เลยทำซีรีส์ขึ้นมาอีกอันนึงครับชื่อว่าเรื่องราวแห่งยุคสมัยกับพระศาสนาปาฟรานซิสแต่ผมจะแนะนำนิดนึงว่าใน Netflix เนี่ยมันสามารถเซิร์ชได้นะครับว่าเราอยากดูหนังเรื่องอะไรมันกดเลือกตัวหนังสือได้อย่างถ้าเกิดเรื่องเมื่อกี้ก็ภาษาอังกฤษก็ได้ครับง่ายกว่าแต่ทูโป้ถ้าจะหาภาษาไทยต้องหาชื่อว่าปั๊บไม่ใช่มันไม่มีคำว่าพระเลยนะใช่คำว่าสันตะปาปาโลกจารึกซึ่งจะใช้ภาษาอะไรก็ได้นะครับก็เสิร์ชหาเจอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าพิมพ์แค่ถูกโค้ดก็เจอเหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็คือเรื่องราวแห่งยุคสมัยกับพระสันตะปาปาฟรานซิสนะครับอันนี้ภาษาคดีเลยนะครับซึ่งมีหลายตอนด้วยกันแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทศที่พระสันตะปาฟรานซิสแนวคิดปรัชญาของท่านแต่ว่าสารคดีนี้ไม่ได้มีโป๊ปฟรานซิสคนเดียวจะมีคนอื่นด้วยนะครับมีบุคคลที่น่าสนใจอีกหลายคนซึ่งเขาชูโป๊ปฟรานซิสเป็นไฮไลท์เพราะว่าบุคคลอื่นที่อยู่ในสารคดีประมาณ 2-3 ท่านเนี่ยไม่ได้มีคนที่มีชื่อเสียงมากเท่ากับโป๊ปฟรานซิสเขาก็เลยชูโป๊ปฟรานซิสขึ้นมาเป็นคนเด่นนะครับแต่ว่าท่านก็จะมีโอกาสได้เห็นแนวคิดหรือว่าได้เห็นกิจกุศลต่างๆหรือว่ากิจการที่ต่างๆคนอื่นนะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจคือดูแล้วเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจเขายืนยันว่านี่เป็นเรื่องราวอบอุ่นหัวใจนะครับจากชายหญิงอายุ70ปีขึ้นไปนะครับที่ร่วมถ่ายทอดบทเรียนค่าข้อมูลทางหอและเบื้องหลังการตัดสินใจท่าสำคัญในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือบุคคลที่อยู่ในสารคดีเนี้ยเป็นผู้สูงวัยหมดเลยนะครับเกิน70อายุเกิน70ไปหมดนะครับแล้วใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยหลาย10ปีของตัวเองตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งมีผลกับสังคมนะครับโลกยังไงคือดูแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะลงใจนะครับถ้าเกิดท่านคาดหวังว่าจะมีแต่โป๊ปฟรานซิสเนี่ยก็คือไม่ใช่บอกไว้ก่อนจะมีคนอื่นด้วยนะฮะ
แต่ว่าทุกคนก็คือดีหมดดูแล้วโอเคหมดเลยมีแต่สิ่งดีๆให้เรานะครับเรื่องต่อมานะครับอันนี้ซ่อนอยู่ใน Netflix เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นถูกสร้างเป็นหนังนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นหนังที่ Netflix สร้างเองเลยตรงก็คือเป็นหนังเกี่ยวกับประวัติของคุณแม่เทเรซ่าแห่งกาตาร์นะครับ Letter from Mother Teresa หนังเรื่องนี้เนี่ยไม่มีภาคไทยนะครับจริงๆหนังที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่มีภาคไทยเลยนะเพราะว่าหนังศาสนาครับมันไม่ใช่หนังแมสคนดูไม่เยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเขาก็เลยไม่คิดจะจ้างนักพากย์มาเขาใส่ซับไตเติ้ลก็โอเคละแต่ก็โอเคสำหรับผู้ที่ไม่ได้ยินใช่ไหมครับก็จะสามารถอ่านได้อยู่แล้วแต่ซึ่งสำหรับเราเนี่ยสมาชิกท่านที่อาจจะสูงอายุอาจจะต้องใส่แว่นต้องอะไรนิดนึงผมว่าเป็นซับไตเติ้ลนะครับแต่ว่าก็เนื้อหาเราก็พอเดาได้คร่าวๆกันอยู่แล้วแหละเพราะไม่เรื่องเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ของเราถ้าเขาเป็นคนศาสนาอื่นเลยมานั่งไล่อ่านอาจจะงงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเราเนี่ยเดาได้อยู่ว่าเขาพูดเรื่องอะไรถึงเขาจะไม่ทำอะไรเงี้ยครับเรื่องของคุณแม่เทเรซ่าเนี่ยเรื่องนะครับชื่อว่า letter from Mother Teresa คือหมายถึงจดหมายที่คุณแม่เทเรซ่าเขียนในประวัติของคุณแม่เทเรซ่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องประวัติจริงๆคุณแม่เนี่ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็คือมีจดหมายฉบับหนึ่งที่คุณแม่เขียนและจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่ได้สะท้อนถึงชีวิตภายในของคุณแม่ทีนี้การสะท้อนชีวิตภายในเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสวยงามอย่างเดียวคือจดหมายฉบับนี้ครับเคยเป็นที่ผมเขียนในวาติกันมาก่อนเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับเหมือนกับจดหมายบ่นหรือว่าจดหมายตัดพ้อจดหมายเศร้าว่าในงานกิจกุศลที่คุณแม่ทำช่วยผู้คนเวลาเราคือปกติเวลาเราได้รับทราบประวัติคุณแม่หรือว่าเห็นข้อความคำพูดของคุณแม่เนี่ยเรารู้สึกโอ้คุณแม่คงจะมีแต่ความสุขทำงานด้วยความสุขรักพระเจ้าอย่างเดียวแต่ในจดหมายที่คุณแม่จะเปิดด้านนึงก็คือความทุกข์ของคุณแม่ในการทำงานนะครับว่าคุณแม่เจออะไรแล้วคุณแม่เนี่ยไม่ใช่ว่าเจอครั้งสองครั้งแต่ในจดหมายเนี่ยระบุเลยว่าการเจอความทุกข์ในการทำงานเพื่อพระเจ้าเนี่ยคุณแม่เจอตลอดชีวิตตั้งแต่วันแรกๆที่คุณแม่เริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางนี้ว่าจะมาช่วยเหลือคนจนคนลำบากคนใกล้ตายคนอินเดียจันทานที่ไม่มีใครเอาเขาเนี่ยคุณแม่เจอโอ้โหการต่อต้านเจอทั้งภายในภายนอกทั้งแม้กระทั่งกับปัญหาคนป่วยเองอะไรเองซึ่งทุกวันนะครับคุณแม่จะต้องเห็นคนตายทุกวันนะครับปฏิบัติช่วยเหลือจนตายไปเลยคามือเนี่ยทุกวันแล้วจดหมายเนี่ยคือหนังเนี่ยจะเป็นเช่นเดียวกันว่าเป็นหนังเชิงสารคดีกึ่งๆคือเล่าประวัติของแม่เทเรซ่านะครับตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าหนังจะโฟกัสไปที่ด้านจดหมายของคุณแม่มากขึ้นด้วยจับเทียบกับหนังประวัติคุณแม่เทเรซ่าเรื่องอื่นมันเคยมีหนังที่สร้างประวัติคุณแม่เทเรซ่ามาอีก2เรื่องก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็เล่าทั่วไปแค่เล่าเรื่องราวนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่หนังนี้จะโฟกัสไปในเชิงลึกของจิตวิญญาณมากขึ้นนะครับของคุณแม่นะก็เป็นหนังที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหนังประวัติเฉยๆอ่ะคนศาสนาอื่นดูก็เข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นหนังเชิงเนี้ยครับเป็นฝ่ายจิตวิญญาณหรือจิตภาวนาเชิงลึกกว่าเองหน่อยเนี่ยคนอื่นดูก็จะเข้าใจประมาณนึงแต่ถ้าเป็นคริสเตียนชนคาทอลิกเลยเนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นไปอีกนะครับว่าโดยในความร่วมแบ่งการเขนน่ะกับพระเยซูหมายความว่ายังไงนะครับก็ผู้แสดงคุณแม่เทซ่าก็เป็นคนที่ดูหน้าตาคล้ายๆอยู่ประมาณนี้นะครับงานก็สวยงามดีเรื่องต่อมานะครับเรื่องที่เพิ่งจะสร้างปีนี้เองคือเรื่อง Father Stu Father ก็คือคุณพ่อ Stu ก็คือชื่อของคุณพ่อท่านนี้นะครับชื่อภาษาไทยบานหลวงกำปั้นเหล็กเราคิดว่าคุณพ่อจะต้องต่อยอะไรกันเรื่องแน่เลยนะจับปากนะคือจริงๆแล้วไม่ใช่เสี้ยวหนึ่งของประวัติของคุณพ่อท่านนี้คุณพ่อสตูเนี่ยมีตัวตนจริงนะครับเป็นคุณพ่อที่มีชีวิตอยู่จริงแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นหนังที่อิงประวัติของคุณพ่อท่านนี้นะครับซึ่ง Netflix ก็นำมาจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้Netflix ไม่ได้สร้างแต่ว่าก็คือนำมาฉายอยู่ในช่องของเขาเราก็สามารถที่จะหาดูได้เช่นเดียวกันนะครับก็เซิร์ชคำว่า Father สตูก็พิมพ์ง่ายๆ STU นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มพิมพ์ว่าบาทหลวงก็ได้แต่ว่าบาทหลวงเขาสะกดทหารนะครับฝังดวงนะครับก็จะเจอเหมือนกันนี่คือคุณพ่อสตูตัวจริงนะครับก็คือคนที่อ้วนๆหน่อยนะครับคนนี้นะครับ
ณพ่อจะหน้าตัวจริงจะหน้าโกงๆนิดนึงแต่ว่าคนแสดงเนี่ยจะหน้าตาหล่อๆหน่อยเพราะเป็นพระเอกนะครับคุณพ่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยคนเนี้ยเขาเป็นคนทั่วไปนี่แหละนะครับมีปัญหาที่บ้านด้วยเป็นปัญหาทั้งบ้านทั้งครอบครัวประมาณนึงก็คือเป็นคนอาชีพเนี่ยก็คือต่อยมวยนะครับก็เป็นที่มาของชื่อหนังซึ่งจริงๆแล้วแค่นิดเดียวของหนังเองคือช่วงแรกๆก็จะนำเสนอชีวิตคุณพ่อตอนที่เป็นนักมวยซึ่งปรากฏว่าแกมีอาการป่วยขึ้นมาบางอย่างซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าอาชีพทางกีฬาถ้าป่วยก็คือเป็นต่อไม่ได้ละก็คือต้องเลิกแกก็เลยพยายามคิดว่าจะเอาเองสมัยนั้นก็ยังงงๆอยู่ก็ยังหน้าตาดีก็เลยคิดว่าจะมาเป็นดาราดีกว่าจากนักมวยเนี่ยไปเป็นดาราเลยก็เลยเข้ามาในฮอลลีวูดนะครับเตรียมจะเป็นดาราปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยผมใช้คำว่าคุณสตูเนี่ยไปเจอผู้หญิงคาทอลิกคนหนึ่งแล้วก็เกิดปิ๊งปังขึ้นมาอุ๊ยอะไรอย่างนี้แต่คุณสตูแกไม่ได้เป็นคนศรัทธาอะไรธรรมดาธรรมดาธรรมดานะครับแต่ว่าด้วยความที่จะจีบสาวคาทอลิกที่ศรัทธาก็เลยไปวัดคาทอลิกผู้หญิงคนนี้ไปบ่อยไปมานะครับก็เริ่มเข้าสู่เรื่องของศาสนามากขึ้นนะครับแต่จุดพลิกผันจริงๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณสตูเนี่ยแกไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นและเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยระหว่างเองแกก็ได้ยินนะครับแกเห็นพระเยซูเห็นแม่พระต่างๆคุณสตูแกเลยกลับใจว่าเรื่องที่อยากจะเป็นคุณพ่อทีนี้เนี่ยก็มีปัญหาขึ้นมาถึงว่าก็จีบกันกับผู้หญิงคาทอลิกคนนี้จริงๆอย่างนี้ก็หวังแล้วว่าจะแต่งงานกันละอะไรละเอ้าปรากฏว่าได้เกิดอุตส่าห์พาผู้ชายคนนี้เข้ามาหาพระจะได้มีผู้ชายคาทอลิกดีๆแต่งงานกลายว่าดีไปหน่อยเป็นคุณพ่อเลยนะครับก็เป็นที่ช็อกของผู้หญิงคนนี้ว่าเอาไงกันกับชีวิตดีเหมือนกันคือหนังเนี่ยก็จะมีความพลิกผันอยู่บ้างอยู่ในเรื่องอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดซึ่งเป็นความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้คือเพราะมันมีชีวิตจริงของคนแล้วทุกอย่างเส้นเรื่องเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเล่าเรียบๆเรื่อยๆแต่ถ้าในชีวิตของคนที่เป็นคาทอลิกอย่างเราเราจะเข้าใจเลยว่าเนี่ยมันกำลังเป็นสิ่งที่กำลังจะบอกเราว่าเราอาจจะเคยคิดหรือคาดหวังว่าถ้าเราทำตัวเป็นคนดีแล้วเนี่ยเราจะได้สิ่งที่เราขอจากพระแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่เสมอไปพระอาจจะให้เราสิ่งบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดีกว่าก็ได้แต่มันอาจจะไม่ได้ถูกใจเราใช่ไหมครับเช่นสาวคาทอลิกกับกุสตูที่ตอนแรกกันแต่งงานกันแต่กลายเป็นกุสตูไปเป็นคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างเช่นประเด็นของการที่ว่าพอคุณพ่อกุสตูเนี่ยซึ่งแกก็ไปเรียนเป็นเนรเพื่อจะบวชก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับซึ่งเหมือนกับท้าทายแล้วก็ให้เกิดการตั้งคำถามเนาะว่าบางคนก็จะคิดว่าอันนี้จะถามจะตั้งคำถามเรื่องความคิดของเราเยอะสิ่งที่เราคิดเอาไว้อยู่แล้วเนี่ยคนเรียบร้อยเนรเรียบร้อยคือถึงจะต้องได้บวชแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วจะไปเอาเนรกินเคียนแบบบ้าเป็นนักมวยเล่นนักเลงหน่อยๆอย่างสตูมาทำไมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าด้วยความที่แกเป็นคนแบบเนี้ยแกกับเข้ากับคนเช่นเราไปเยี่ยมนักโทษในคุกแกคุยกับคนในคุกได้เข้าใจกว่าแต่การว่าเนมที่แบบเรียบร้อยเนี่ยกับคุยกับคนคุกแล้วจะเหมือนจะมีกำแพงบางอย่างเหมือนคนอยู่คนละโลกไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าเหมือนพระเจ้าก็มีหนทางของพระองค์นะครับบางทีเรียกใครบางคนมาทำอะไรหน้าที่บางอย่างก็เป็นหนังที่ดีเรื่องนึงนะครับเพราะว่าจะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ได้ให้คิดหลายอย่างซึ่งเช่นเดียวกันหนังเรื่องเนี้ยคนที่ไม่ใช่คริสเนี่ยก็จะบ่นว่ามันน่าเบื่อเพราะมันเป็นที่เรื่องเล่าชีวิตคนหนึ่งจะไปบวชเป็นปัทุงนะครับแต่คนที่เป็นคริสต์ส่วนใหญ่ถ้าได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับก็จะบอกสิ่งเดียวกันว่ามันได้อะไรดีๆโดยเฉพาะยิ่งเกิดคาทอลิกเนี่ยจะปิ๊งแต่เข้าใจสิ่งที่เขาสื่ออะไรอ่ะเพราะว่าผู้สร้างนะครับก็ว่าดาราเนี่ยเป็นคาทอลิกกันหมดก็จะเข้าใจธรรมชาติของพวกเราคาทอลิกว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องต่อมาอันนี้เป็นหนังที่น่ารักตั้งปี2015นะครับแต่ว่าผมแนะนำเลยว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเป็นคริสตชนนะควรจะต้องดูเพราะจริงหนังเรื่องนี้นะครับชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า Little Boy แปลว่าเด็กเล็กเด็กผู้ชายตัวเล็ก Little Boy แต่ว่าภาษาไทยก็แปลซะเวอร์เลยว่ามหัศจรรย์พลังฝันมันลือโลกนะฮะตอนที่ผมเซิร์ชชื่อหาเนี่ยผมหาคำว่า Little Boy นะเพื่อการหาคำว่ามหัศจรรย์พลังฝันมันลือโลกคือไม่นึกเลยเขาจะแปลชื่อไม่ได้วิเกขนาดนี้นะก็เข้าใจนะก็อาจจะอยากจะให้แบบแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าหนังเรื่องนี้ชื่อว่า Little Boy แล้วแปลไทยตรงๆแล้วเด็กเล็กๆใครไม่รู้หนังเรื่องเด็กเล็กๆก็
พอคุณมีปุ๊บก็อยากจะดูใช่ไหมครับแต่ถามว่าชื่อนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยเข้ากับหนังไหมก็เข้านะครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดอะลิตเติ้ลบอยเนี่ยเป็นหนังศาสนาคริสต์ตำนานเรื่องนึงที่ถูกสร้างมาแล้วนะครับ 2-3 รอบนะครับเป็นเรื่องราวของเด็กตัวเล็กๆคนนึงซึ่งอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วคุณพ่อเขาเนี่ยจะต้องถูกเกณฑ์ไปลงในสงครามแล้วก็ไม่รู้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเด็กตัวเล็กคนนี้ที่อยู่ในเมืองเนี่ยฉันก็เป็นเด็กคาทอลิกนะครับเป็นเด็กคริสเตียนซึ่งก็ไปวัดต่างๆแต่ก็ไม่ได้ศรัทธาอะไรเป็นคือเพียงเด็กอ่ะไม่ได้เข้าใจเรื่องศาสนานะครับปรากฏว่าเนื้อก็มีคำสอนใช่ไหมที่เรารู้จักกันดีซึ่งเป็นแกนหลักของเรื่องนี้เลยคือหากท่านมีความเชื่อเพียงเท่ากับเมล็ดมัสตาร์ดหรือเมล็ดถั่วเนี่ยท่านจะสามารถขึ้นภูเขาได้นะครับไอ้เจ้าน้องคนนี้ฟังปุ๊บเขารู้สึกว่าเขาจะต้องมีความเชื่อที่จะเอาพ่อเขากลับมานะครับซึ่งก็เลยกลายเป็นเรื่องราวนั้นน่ารักตอนแรกเขาไปหาคุณพ่อนะครับหลานหลวงประจำท้องถิ่นเลยว่าเนี่ยผมมีความเชื่อผมอยากจะขอพระเจ้าได้ไหมยังไงคุณพ่อบอกว่าอุ้ยนี่แหละเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นคาทอลิกมากเลยคือคุณพ่อจะสอนทำนองบอกว่าเชื่ออย่างเดียวมันไม่พอนะเราต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูด้วยคุณพ่อก็เลยมีความท้าทายนะจดเช็คลิสต์ว่าเขาจะต้องทำสิ่งดีตามคำสอนพระเยซูด้วยคืออะไรบ้างนะครับทีนี้ปรากฏว่าจะเห็นว่าในภาพเนี่ยจะมีผู้ชายคนนึงที่หน้าตาเอเชียหน่อยถ้าเราจำได้นะครับว่าในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยรบกับศัตรูสำคัญอันนึงก็คือน่าจะเยอรมันแล้วคือญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีธรรมชาติของทั้งโลกมันมีคนต่างชาติที่ไปอยู่ในประเทศอื่นต่างๆอยู่แล้วในเวลานั้นอเมริกาก็มีคนญี่ปุ่นไปอยู่เหมือนกันเป็นส่วนจำนวนน้อยแล้วปรากฏว่าในเมืองของเด็กคนนี้ก็มีคนญี่ปุ่นอีกคนนึงซึ่งแน่นอนก็เป็นเกี่ยวกับความเกลียดชังของคนในเมืองเลยคือรัฐบาลเนาะเขาก็จะต้องแบบโปรโมทว่าญี่ปุ่นแม่งเป็นปีศาจเป็นแบบคนชั่วร้ายต่างๆเป็นศัตรูของชาติต่างๆใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าก็มีคนญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งแบบเหมือนคนญี่ปุ่นสัญชาติอเมริกาเนี่ยอยู่ในเมืองเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นเหยื่อความเกลียดชังคุณพ่อก็แนะนำว่าให้น้องคนนี้ไปเป็นเพื่อนกับคนนี้สิโอ้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยคิดดูว่าพ่อตัวเองเนี่ยใช่ไหมครับไปลบก็คือไปลบกับญี่ปุ่นอ่ะแต่ขณะเดียวกันมีญี่ปุ่นคนหนึ่งอยู่ในประเทศอยู่ในหมู่บ้านแล้วพ่อตัวเองได้กลับมาแบบไม่รู้แต่เราต้องไปเป็นเพื่อนกับญี่ปุ่นคนนี้นะครับเป็นสิ่งที่ท้าทายน้องมากนะครับแต่ถ้าเราดูเราเห็นความน่ารักของน้องเขานะครับซึ่งเขาแบบเล่นได้ดีมากลิฟต์บอยเนี่ยเป็นเรื่องของน้องเปเปอร์คนนี้นะครับแต่จะมีสเตอร์ด้วยนะครับมีเป็นน้องตัวเล็กคนหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเชื่อว่าลิฟต์บอยเพราะว่าน้องเป็นคนที่ตัวเล็กกว่าคนปกติเป็นเด็กตัวจิ๋วๆคนเป็นปกติในวัยเดียวกันนะครับแล้วทุกคนก็จะแกล้งเขาด้วยเหมือนกันอาจจะเหมือนกับว่าคนที่ถูกแกล้งคนที่เคยถูกอะไรไม่ดีอ่ะจะเข้าใจคนที่ถูกรังเกียจถูกแกล้งเหมือนตัวเองก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่ามันมีพระเจ้าให้อะไรบางอย่างที่ใช่ไหมน้องอาจจะตั้งคำถามทำไมพระเจ้าให้เขาเกิดมาเป็นเด็กที่เหมือนคนแค่ตัวเล็กกว่าคนอื่นแล้วโดนคนอื่นรังแกอะไรเงี้ยพระเจ้าอาจจะปล่อยให้เขาเจออย่างเงี้ยเพื่อวันหนึ่งเขาจะได้เข้าใจคนอื่นที่โดนรังแกเหมือนกันหรือเปล่าต่างๆนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าผมดูหนังตอนนี้ตอนแรกหรือว่าไม่ยากเลยเอาเด็กอายุน้อยๆน้องมาเล่นเป็นเด็กอายุเยอะแต่ผมไม่ใช่ครับเด็กคนนี้เป็นเด็กแคทตัวเล็กจริงเขาอายุในหนังเนี่ยน้องอายุมัน8ขวบเด็กคนนี้ตอนเล่นอายุเกิน8ขวบอีกแต่เล็กกว่าตัวเล็กเด็กกว่าทุกคนในเรื่องเลยคือเขาเป็นเด็กตัวเล็กจริงๆนะครับแล้วก็เด็กคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อเขาเป็นศิษย์อภิบาลของเจสันเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจเรื่องของพระวารสารหรือว่าเรื่องของคำสอนในพระคัมภีร์เหมือนกันเขาก็สามารถเล่นได้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างเนาะเรื่องนี้ความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้อีกอันนึงก็คือว่าในนอกจากใน Netflix แล้วนะครับใน YouTube มีหนังเรื่องนี้แบบภาคไทยครับเป็นเรื่องเลยนะครับพิมพ์ก็ไม่ได้จะบอยแล้วภาคไทยก็จะเจอหนังเรื่องนี้แต่บอยภาคไทยเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมพี่ดูหนังตัวอย่างก่อนอันเป็นซับเต็ตนะฮะ Do you believe we can do this? Yes, I believe we can do this. Do you believe you can do this? Yes, I believe I can do this. Pet parts, I'm in the middle of a great story. I'm not emerging. Just say you're a little boy. Little boy. Little boy.
make up, okay? Because we're part of this. ช่วงอย่างที่เห็นว่าปีมันมี2015เนาะช่วงนั้นผมมีปัญหาชีวิตเหมือนกันนะเศร้าๆแย่ๆอะไรเงี้ยเคยเปิดหนังเรื่องนี้วนอ่ะทั้งวันแล้วผมทำอะไรทำโน่นเดินมาเห็นหนังเรื่องนี้ดูไปดูมาอย่างทั้งวันแล้วแบบมันช่วยได้คือเราดูจบไป 2-3 รอบแล้วอ่ะแล้วเราก็แบบว่าเปิดทิ้งไว้เลยเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับสีสันของหนังก็สดใสเพราะว่าเขาไปถ่ายที่เมืองริมทะเลนะครับแล้วก็เมืองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้สวยขนาดนี้เขาก็สร้างฉากเลยสร้างบ้านเพิ่มเลยให้เมืองมันดูน่ารักย้อนอดีตให้มันเป็นยุคสงครามโลกที่สองนะครับซึ่งเขาก็ทำได้ดีเพราะทั้งเมืองมันดูน่ารักมากจริงแล้วน้องก็เล่นได้ดีมากจริงและเป็นหนังที่เราให้ความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วก็มีกลิ่นอายของความศรัทธาของเราเนี่ยอยู่นะครับเจือจางตลอดเวลาน้องก็ได้จะถูกท้าทายเรื่อยๆจากคนทั่วไปมันจะจับว่าคนในครอบครัวเขาเองว่าไอสิ่งที่เขาพยายามทำที่ก็จะมีความเชื่อจะขอพักให้มีความเชื่อให้เอาพ่อกลับบ้านเนี่ยมันไร้สาระมันเวอร์ไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับก็จะถูกท้าทายต่างๆนานาครับแต่ว่าน้องซึ่งเป็นแค่เด็กตัวเล็กที่สุดในหมู่บ้านเนี่ยกลับมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ไม่ย่อท้อนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำทั้งความดีนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้แบบน้องก็เติบโตนะครับในความคิดได้เรียนรู้ได้อะไรใหม่ไม่ใช่ว่าจะมีอาการติที่จะเขียนชังคนต่างชาติหรืออะไรต่างๆด้วยแล้วก็สุดท้ายน้องก็เรื่องราวอ่ะมันจะพลิกผันยังไงนะจะพลิกผันยังไงแต่รวมแล้วพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของตัวเล็กไหมนะครับก็ลองไปดูนะครับสามารถรีวิวทูก็มีภาพไทยใน Netflix ก็มีภาพไทยเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับฝากไว้นะครับแต่เดือนนี้ถ้าช่วงสุดยานะครับมาดูกันนะครับสวัสดีครับ